่าวอัพเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีดุสิตโพเผยประชาชน 150.94 ชี้ดูส.ส.เรื่องปกติมองไม่ขัดหลักประชาธิปไตยแต่ห่วงทำขัดแย้ง 9:28 น.ไอซิ่งมือปืนยิง2ศพย่านสายไหมเครียดจัดหลังถูกออกหมายจับกระโดดน้ำตายคลอง2ย่านบางเขนพบมีบาดแผลมีดแทงใต้ราวนม 9:34 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยไทยชนะประมูลขายข้าว G2G ฟิลิปปินส์ 120,000 ตันดันยอดส่งออกเพิ่มดึงราคาในประเทศดีขึ้นล่าสุด 9:45 น.นิดาโพเผยประชาชนหนุนกองสลากออกหวยออนไลน์ลอตโต้ชี้เพิ่มโทษแก้ปัญหาราคาแพงยากINN News Round Up